มีสวงดอกคาเฟ่ดวงวิญญาณทิพย์ของคุณแม่ประถมนาบันทาตำนานหมอลำเรื่องต่อก่อนทำงานโรงงานค่ะแล้วก็กลับมาอยู่บ้านแล้วเห็นแบบว่าเราเป็นคอแบบว่าชอบเที่ยวหมอลำแล้วเห็นคนเห็นแบบพวกพี่ๆเขาเต้นบนเวทีเราเลยรู้สึกแบบว่าอุ๊ยอยากมีโมเมนต์เป็นแบบว่าอยากมีโมเมนต์แบบไปเต้นจังเลยอยากทำอาชีพนี้จังเลยอยากลองแล้วก็เลยทิ้งอาชีพสาวโรงงานไปเป็นอาชีพแดนเซอร์สาวหมอลำเพราะว่าแต่ก่อนหมอลำเขาจะไม่เปิดกว้างเรื่องเกี่ยวกับแดนเซอร์สาวสองอย่างเราเขาจะมีแต่ผู้หญิงการแสดงคืนนี้ลูกหลานศิลปินหมอลำตัดผมบันเทิงศิลป์ผู้เดินต่อไปหายหายตายจากไปไถ่พิบัติขจัดสิ้นข้างหลังก็จะมีความเหนื่อยความเหนื่อยล้ามีความแบบว่าด้วยกับเวลาที่เราจำกัดในการเปลี่ยนชุดเพราะว่าเพลงหนึ่งเราจะเล่น1ชุดต่อ1เพลงเราไม่มีการใส่ชุดซ้ำเราลงมาปุ๊บเราต้องรีบเปลี่ยนชุดรีบซับหน้าข้างหลังเราจะเหนื่อยนิดนึงแต่ไม่เป็นไรแต่บนเวทีเราก็ออกไปหน้าเวทีเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะเราเห็นหน้า FC เห็นคนเต้นหน้าเวทีเขายิ้มแย้มแล้วก็สนุกสนานมันก็เป็นแรงผลักดันให้เราไม่เหนื่อยด้วยเขามอบความสุขมาให้เราแบบแสดงความสุขสนุกสนานมาให้เราแล้วก็แสดงความสุขแล้วก็ส่งความสุขไปให้เขาต่างคนต่างส่งความสุขให้กันไม่มีคำว่าเหนื่อยค่ะถึงจะเหนื่อยหลังเวทีก็หน้าเวทีก็ต้องเต็มสาวแหล่บางครั้งต้องสวยเด่นดังประจันวันเทศก็เป็นดีเปรียบเทียบเสร็จตัวเองเลยไหมกับตัวเองเลยก็จะเป็นครอบครัวเราจะมีพี่น้องอยู่2คน3คนแล้วตอนนี้ส่วนมากน้องกับพี่น้องเรากับพี่เราจะประสบความสำเร็จแต่แตกต่างเราที่ว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็มาเดินสายนี้ มาเดินสายอาชีพหมอลำก็จะกลายเป็นเหมือนเต้นกิมลำกิมครอบครัวไม่ยอมรับเท่าไหร่เวลามีอะไรก็ส่วนมากครอบครัวก็จะไปทางพี่และน้องมากกว่าเพราะว่าพี่กับน้องจะประสบความสำเร็จน้องก็จะมีธุรกิจส่วนตัวพี่ก็จะทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งมากกว่าเราอย่างเช่นเราอ่ะมาเป็นอาชีพหมอลำน้องก็พ่อแม่เราก็จะมองเราดูเป็นเหมือนแบบอาชีพที่ไม่มั่นคงแม่ก็เลยไม่ค่อยแบบว่าโอเคกับเรามากเท่าไหร่ไม่ค่อยสนับสนุนหรือไม่ค่อยเห็นด้วยเห็นดีเห็นงามกับเราเท่าไหร่ก็จะเปไปทางน้องกับพี่มากกว่าก็จะเป็นจุดนี้แหละเหมือนจุดดูถูกเราเหมือนจุดแบบว่าแบบอุ๊ยทำไมครอบครัวเราเป็นแบบนี้กับเราแต่พอเราได้ก้าวเข้ามาอยู่แบบนี้แล้วก็เกี่ยวกับการเก็บเงินแล้วก็ตั้งใจเก็บเงินแล้วก็ตั้งใจทำงานไม่ว่าอาชีพไหนมันอยู่ที่การบริหารเงินอย่างเช่นเรามาอยู่อาชีพนี้เราตั้งใจเก็บเงินถ้าเก็บเงินมันก็ได้มันไม่ใช่ว่าเต้นกิมลังกิมไม่มีเงินเต้นกิมลังกิมมันก็มีเงินเหมือนกันมันอยู่ที่คนเรามันอยู่ที่ตัวเราเท่านั้นโมก็เลยตั้งใจเก็บเงินหลังๆมาพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเราโอเคส่งเงินให้ทางบ้านเป็นแบบว่าไม่ขาดตกบกพร่องแม่ก็เริ่มยอมรับแม่ก็เริ่มโอเคขึ้นแล้วยิ่งมีโซเชียลขึ้นมาอีกแล้วก็อยู่ที่แตงโมด้วยเพราะแตงโมหลังๆมาโมก็เริ่มเล่นมาเล่นหันมาเล่นโซเชียลคนก็รู้จักเริ่มเยอะขึ้นความลำบากหรอในความคิดแตงโมว่ามันลำบากอยู่แล้วนะคะเรื่องอาชีพหมอลำแต่ว่ามันเป็นอาชีพที่เรารักโมมั่นใจว่าถ้าใครอยู่กับอาชีพที่เรารักมันจะลำบากแค่ไหนมันจะเหนื่อยแค่ไหนเราก็รักแล้วก็จะไม่มีคำว่าเหนื่อยจะไม่มีคำว่าลำบากทั้งสิ้นถ้างานไหนที่เราทำแล้วรู้สึกว่าไม่โอเคกับเราเหมือนโดนบังคับทำมันก็จะไม่โอเคแต่งานนี้เป็นงานหมอลำเป็นงานแบบเรารู้สึกว่าเราชอบเรื่องการเต้นการแต่งหน้าเราชอบอยู่แล้วบวกกับที่เราเดินสายไปเจอ FC ต่างๆไปเจอคนหน้าเวทีต่างๆมันทำให้งานเราดูไม่น่าเบื่ออาชีพหมอลำก็เป็นไม่ใช่อาชีพที่แย่สมัยนี้มันก็ค่าแรงมันก็ปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยด้วยนะคะก็อยากฝากนะคะอาชีพหมอลำมันไม่ได้ดูแบบว่าเต้นกินลำกินไม่เหมือนสมัยก่อนแต่สมัยก่อนอาจจะใช่แต่สมัยนี้ไม่ใช่นะคะ Number 1นะคะธุรกิจนี้นะคะใครอยู่แล้วก็ปังทุกคนค่ะถ้ารู้จักเก็บจักออมนะคะเวทีเขาจะเสพความตลกเพราะว่าจริงๆอ่ะมูจะเสพความสวยก่อนจะจัดความสวยก่อนด้วยโซเชียลด้วยแบบว่าเรามีไอดอลต่างๆเรารู้สึกว่าการเอนเตอร์เทนเดี๋ยวนี้มันมาแรงเรารู้สึกว่าไม่ได้กูจะเป็นแดนเซอร์สายแบบสายเปรี้ยวสายเป๊ะไม่ได้กูต้องเป็นแดนเซอร์สายเอนเตอร์เทนบ้างเพราะว่าคนหน้าเวทีเดี๋ยวนี้เ
ขามาเสพเขามีเอนเตอร์เทนด้วยที่แรกเราไม่กล้าเลยนะไม่กล้าที่จะแสดงความตลกเต้นอะไรออกไปพอเราแสดงออกไปปุ๊บอ้าวผลตอบรับมันเลิศผลตอบรับมันดีเรารู้สึกว่าอ๋อโอเคเราก็เลยแบบว่าเราก็เลยไปสายเอนเตอร์เทนขึ้นมาเลยเพราะว่าส่วนมากเพื่อนๆเขาก็จะเต้นเป๊ะนะเราก็พยายามฉีกแนวออกมาให้ไม่เหมือนใครใช่พอเพื่อนๆเขาจะเต้นเป๊ะแล้วก็สับจมูกก็จะเต้นแบบว่าขายขำขายฮาอย่างเงี้ยมันก็ดึงจุดแบบว่าดึงดูดให้คนมามองเราด้วยเขาทำอย่างเงี้ยอ้าเต็มหมดก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะดูน่าดูไหมล่ะน่าดูแถมน่ากลัวไปด้วยประมาณนี้คนก็เลยสะดุดเอ้าแล้วคนนี้เป็นลายแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่ามาเล่นกรุงเทพผลตอบรับเลิศบวกกับติปด้วยมันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการบวกกับการแต่งหน้าเต็มหมดด้วยที่ไม่เหมือนใครใช่เพราะว่าการแต่งหน้าเต็มหมดจะไม่ค่อยเหมือนคนเท่าไหร่ก็จะจัดหนักจัดเต็มแบบนี้ทุกอย่างจะชัดเจนเป็นเอกลักษณ์ของเราเวลามาดูปฐมก็จะเห็นเต็มหมดวันนี้ม่วงได้ไหมปากนิดนึงได้ไหมเอาปากนิดนึงหรอได้ก็อยู่แล้วนะค่าตัวก็หลักๆอยู่แล้วค่าตัวแต่ก่อน 2-300 นะแต่โมเป็นเดนเซอร์มา10กว่าปีเนาะค่าตัวแต่ก่อน 2-300 เดี๋ยวนี้ขึ้นมาประมาณ 5-600 5ถึง600แล้วนะแต่ละคนแล้วก็ส่วนมากรายได้หลักก็คือ 5-600 เนาะบางคนเต้น500ฟอนเสิร์ฟด้วยฟอนเสิร์ฟคืออะไรก็คือเกี่ยวกับฟอนด้วยก็เพิ่มไปอีก100นึงเป็น600แล้วแต่เนี้ยมันก็จะมีรายได้ต่างๆเช่นทำงานรับจ้างมันมีนะบางคนน่ะเต้น500กูรับจ้างพระเอกนางเอกรับจ้างจัดชุดรับจ้างกางเต็นท์อย่างเงี้ยได้ 1,000-2,000 ก็มีเป็นวันต่อวันก็มีแล้วก็บางคนก็บวกกับทิปด้วยบางคนปังมากก็ได้ทิปด้วยบางคนไม่เบิกค่าตัวก็มีอาศัยว่าค่าตัวแบบเก็บเป็นแบบว่าสิ้นปีสิ้นเดือนค่อยเอาครั้งนึง 2-3 เดือนค่อยเอาครั้งนึงก็มีเพราะเรากินเงินทิปกับเงินรับจ้างมันก็จะมีเงินแบบนี้ช่วยเราอาชีพนี้ถามว่าเลี้ยงตัวไหมก็เลี้ยงนะเลี้ยงถึงมันจะลำบากมันก็เลี้ยงเรามากเลยแหละเพราะว่าเราก็ได้ส่งทางบ้านเลี้ยงไม่ได้แค่เลี้ยงตัวเราเลี้ยงทางบ้านเลี้ยงครอบครัวประมาณนี้เลยก็ช่วยได้ในความคิดแตงโมเนาะก็อยากให้ทุกคนยอมรับก็เราต้องสร้างตัวตนเราประมาณนี้เลยถ้าเพศเรามันก็แบบว่าดูบางครั้งมันก็ดูแบบเป็นตัวตลกในเพศอื่นอยู่แล้วเนาะเขาก็มองเราเป็นตัวตลกการที่เขาจะให้เราแบบยอมรับเราก็คือเราประสบความสำเร็จเท่านั้นการประสบความสำเร็จอะไรก็ประมาณมีชื่อมีเสียงมีแบบตัวตนประมาณนี้อย่างเช่นแตงโมอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็เป็นแค่คนธรรมดาอย่างเงี้ยก็พยายามสร้างตัวตนให้แบบว่ามีชื่อมีเสียงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยป่ะทำให้คนยอมรับเราเพราะเดี๋ยวนี้ในโลกส่วนมากตอนนี้คือยอมรับคนที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแล้วก็ความรู้ความสามารถเท่านั้นนะคะตอนนี้เริ่มอายุเยอะแล้วก็จะมีเกษียณนะแต่จริงๆอย่าปรับเปลี่ยนยังเสียดาย FC ยังเสียดายความสามารถตัวเองตอนนี้เราเป็นแดนเซอร์มั้ยเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นนักร้องได้เราสามารถเป็นตลกได้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆเราก็อยากยังยืนอยู่บนเส้นนี้ต่อเพราะว่าเรายังมี FC เรายังมีคนซัพพอร์ตเราอยู่ถ้าเรายังอยู่บนสายเนี้ยเราจะเต้นไปจนแก่คงไม่ไหวอาจจะเป็นตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะว่าอนาคตก็ต้องเป็นตลกประมาณนี้ถ้ายังอยู่เส้นสายนี้นะคะแต่ถ้าไม่อยู่เส้นสายนี้ก็ไปตำส้มตำเพราะมีฝีมือด้านการส้มตำอยู่ก็เดือนหน้านะคะมีเป็นเดือนพรายมัมเนาะความหลากหลายทางเพศเนาะก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะที่เป็นเดือนของมีเดือนประจำของพวกเรานะคะให้เราได้แสดงความรู้ความสามารถให้เราได้แสดงออกต่อหน้าประชาชนเราให้เขาได้รู้ว่าเพศอย่างเรามีความรู้ความสามารถหลายอย่างดีใจมากเลยค่ะที่ได้รู้ว่าจะมีความสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่าต่างประเทศเขาก็มีกันมานานแล้วด้วยแล้วบวกกับประเทศไทยสาวประเภท2 อย่างพวกเราแล้วก็ LGBT เนาะมันเยอะมากแล้วค่ะก็ดีมากเลยที่ประเทศเราจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่จะมีอะไรนะสมรสความสมรสเท่าเทียมเกิดขึ้นนะคะยินดีมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องเท่าเทียมกันค่ะบนโลกใบนี้ค่ะWe'll be right back.